จ้าหน้าที่สำนักการโยธาและสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งปลูกหญ้าแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่สวนสาธารณะป้อมมหาการชุดสุดท้ายบนพื้นที่4ไร่ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเย็นวันนี้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงรวบรวมนิทรรศการเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเกาะรัตนโกสินทร์หลังรื้อชุมชนป้อมมหาการออกแล้วปรับพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็พัฒนาบริเวณนี้ให้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่นันทนาการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะรัตนโกสินทร์อย่างเช่นเดียวกับในบริเวณของป้อมพระสุเมนแล้วก็สวนสันติชัยปราการริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่เปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันสำหรับป้อมมหาการก็สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในปีพุทธศักราช2326นะคะเป็น1ใน14ป้อมที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันรักษาพระนครปัจจุบันเป็น1ใน2ป้อมค่ะที่ยังคงเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งอีกป้อมหนึ่งก็คือป้อมพระสุเมนซึ่งก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 17:00 น.โดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะนำชมนะคะสวนสาธารณะและก็ชมนิทรรศการในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ด้วยค่ะ